จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1กรกฎาคม2565โดยใช้บอบอครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาเรื่องไงเบนเดวิดจอร์ลุยเจลิกหรือซูเปอร์ลีก้ากันดีโดยงานที่บอกได้เลยว่าเทือนทัพช้างศึกนะฮะเมื่อทางเบนจามินเจมเดวิชหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากกับทางทีมชาติไทยทั้งในศึกฟุตบอลชายซีเกมและก็ชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาล่าสุดทำเอาสะเทือนทัพช้างศึกกันเลยทีเดียวเมื่อทางเบนจามินเจมเดวิชแนวรุกทักษะเชิงสูงของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกำลังถูกจับตาได้ว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะได้ย้ายไปลุยลีกญี่ปุ่นหรือลีกเดนมาร์กหรือไม่ซึ่งเบนจามินเจมเดวิชนั้นได้มีการเปลี่ยนเอเจนต์ใหม่เป็นอิริสคอนซัลติ้งโดยเอเจนต์รายดังกล่าวเนี่ยดูแลนักเตะที่ค้าแข่งในลีกเดนมาร์กมาหลายคนที่ค้าแข่งอยู่กับทางสโมสรโอเดนเซ่บีเคสสกัดของนิโคลัสมิเคลสันและก็ทางโจธานเข็มดีเพื่อนร่วมทีมชาติไทยในการลุยศึก23ปีชิงแชมป์เอเชียด้วยกันมารวมถึงเหมือนนักเตะหลายคนภายใต้ความดูแลของเอเจนต์ดังกล่าวที่ค้าแข่งอยู่กับทางสโมสรเมทเทนแลนด์ทีมชาตินำในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าลีกสูงสุดกับทางเดนมาร์กในครั้งนี้โดยที่สำคัญนะฮะเอเจนต์ปรานียังมีนักเตะภายใต้การดูแลอย่างทางแคชเปอร์ยังเคอร์กองหน้าตัวเก่งที่ค้าแข่งอยู่ในเจลีกประเทศญี่ปุ่นกับทีมแกร่งอุรวะเรดไดมอนด์กันอีกด้วยซึ่งต้องจับตามองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเอเจนต์ใหม่ของเบนจามินเจมเดวิชกำลังจะเปิดทางสู่เจลีกญี่ปุ่นหรือลีกเดนมาร์กเพื่อโอกาสในการพิสูจน์ตนเองหรือไม่ปัจจุบันเบนจามินเจมเดวิชแนวรุกทีมชาติไทยวัย21ปีค้าแข่งอยู่ในลีกวันของอังกฤษกับสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะฮะแต่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสกับทีมมากมายสักเท่าไหร่นักต้องจับตาถึงอนาคตของแนวรุกช้างศึกรายนี้อาจกำลังมีการปรับเปลี่ยนและก็เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อโอกาสที่จะลงสนามไปพิสูจน์ตนเองมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้หากเทียบสไตล์การเล่นของเบนจามินเจมเดวิชแล้วเปรียบเหมือนเป็นชนาธิปสงกสินในชุดยู23ปีของทัพช้างศึกไทยเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้ซึ่งอย่างแน่นอนนะฮะเขาคนนี้มีของอย่างแน่นอนและกำลังต้องการจะลงเวทีเพื่อจะไปพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เบนจามินเจมเดวิสคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ2คุณซื้อขึ้นเต็งอยากจะเห็นคุมทัพช้างศึกชุดยุ้ย3ปีแทนโค้ชโจ้งนะโดยกันนี้โค้ชโจ้งวรวุฒิศรีมะคะได้ตัดสินใจแยกทางกับทางทีมชาติไทยชุดยู23ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายตกรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้ซึ่งจากผลงานเสมอเวียดนามไป2-2ชนะมาเลเซียไป3-0และก็แพ้แชมป์เก่าเกาหลีใต้ไป0-1ล่าสุดจากกระแสของแฟนบอลไทยที่อยากจะเห็นกุญสือคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ของทีมชาติไทยชุดยู23ปีโดย2กุนซือตัวเต็งที่แฟนบอลอยากจะเห็นเข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดยู23ปีมากที่สุดตอนนี้ก็คือคนแรกนะฮะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ตอนนี้ไปสร้างความสำเร็จให้กับทางทีมสโมสรฮองอันยาลายในลีกสูงสุดของทางเวียดนามพาทีมฮองอันยาลายจบอันดับที่1ของลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีพร้อมกับพาทีมสร้างผลงานได้อย่างน่าชื่นบนเวที ACL รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาด้วยและสัญญาของโค้ชซิโก้กับทางฮองอันยาลายนั้นก็ได้จะหมดลงแล้วและก็ยังไม่มีทีท่าในการขยายสัญญาอย่างใดที่สำคัญปาร์คฮังซอนั้นเคยเปรยผ่านสื่อที่เวียดนามมีความสนใจที่จะช่วยพัฒนาทีมฮองอันยาลายในอนาคตให้กับทางดงเงียนดิกประธานสโมสรฮองอันยาลายที่มีส่วนดึงเขาเข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามกันอีกด้วยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่โคซิโก้จะสามารถเปลี่ยนฮองอันยาลายที่อยู่กับระดับกลางตารางคะแนนขึ้นไปเป็นระดับท็อปของวีลีกได้ภายในปีเดียวในครั้งนี้ส่วนคนที่2ก็จะเป็นปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานเมืองไทยที่เคยจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไปผงาดคว้าแชมป์ลีกสุขทางเกาหลีใต้มาแล้วพร้อมกับพ่วงคว้ารางวัลดาวซันโบนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของลีกสุขทางเกาหลีใต้กันอีกด้วยและช่วงที่ผ่านมาเขาคนนี้อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาฟุตบอลไทยหลายด้านซึ่งทางปิยพงษ์ผิวอ่อนนั้นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ด้านฟุตบอลเป็นอย่างมากรวมถึงโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจึงเป็น2โค้ชตัวเต็งที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นเขาทั้ง2คนนี้มาช่วยแก้สถานการณ์ของทีมชาติไทยชุดยู23ปีมากที่สุดในเวลานี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอาจจะเห็นใครสักคนนึงมาอย่างแน่นอนงานนี้ผมไม่กล้าฟันธงเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอินโดนีเซียนิวตีข่าวใหญ่ส่งชินตะยังลุยยู19ปีจะเอาแชมป์จากทีมชาติไทย
โดยทำเอาทัพช้างศึกงานเข้ากันเลยทีเดียวเมื่อทางสื่ออินโดนีเซียนะฮะตีข่าวใหญ่พวกเขาส่งชินตายังคุมทัพอินโดนีเซียยู19ปีด้วยตนเองเพื่อที่จะเอาแชมป์ AFF ยู19ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่2ถึง15กรกฎาคมนี้โดยทางอินโดนีเซียนั้นอยู่กลุ่ม A ร่วมสายทีมชาติไทยเวียดนามเมียนมาบรูไนและก็ฟิลิปปินส์ส่วนทีมในกลุ่ม B ประกอบไปด้วยมาเลเซียสปป.ลาวจิมอร์เลสเต้กัมพูชาและก็สิงคโปร์ทั้งนี้ชินตายังจะวางรากฐานระบบฟุตบอลเยาวชนให้กับทางอินโดนีเซียเริ่มจากชุด U19 ปี U23 ปีและก็ทีมชุดใหญ่ที่สำคัญชินตายังเพิ่งจะพาทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ถล่มเอาชนะเนปาลไปถึง 7-0 คว้าตั๋วประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023โดยการมาครั้งนี้ของทางชินตายังในชุด U19 ปีถือเป็นงานยากของทีมชาติไทยต่อไปเสียแล้วเป็นงานที่ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับผลประกบคู่รอบรองชนะเลิศ FA Cup 2022ในครั้งนี้โดยศึกฟุตบอล AFC Cup 2022เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศโซนเอเชียผลประกบคู่ปรากฏว่าทางเคด้า FC ต้นสังกัดของนักเตะไทยสรวัตรเดชมิตรจะพบกับทาง PSMมังกาซีทีมกำลังจะทางอินโดนีเซียจะแข่งขันในวันที่9สิงหาคมนี้ส่วนอีกคู่นะฮะก็จะเป็นเวียดเทล FC ดีกรีแชมป์จากทางเวียดนามจะพบกับทางกัวลาลัมเปอร์ซิตี้อีกหนึ่งทีมตัวแทนจากทางมาเลเซียจะลงแข่งขันในวันที่10สิงหาคมนี้เป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจสารวัตรเดชมิตรของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนอาเซียนทึ่งเปิดโฉมรังเหย้าปาอู FC ทีมใหม่ของกวงไห่เป็นยังไงโดยหลังจากที่สโมสรปาอู FC ประกาศเปิดตัวเหงียนกงไห่แข่งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามร่วมทีมอย่างเป็นทางการแต่มีหนึ่งสิ่งที่ทำเอาแฟนบอลเวียดนามต่างต้องทึ่งไปตามๆกันนะโดยเมื่อสื่อเวียดนามเปิดโฉมรังเหย้าต้นสังกัดใหม่ของเหงียนกงไห่ที่ยุโรปในครั้งนี้โดยสนามแห่งนี้มีนามว่าน็อตสเตแคมป์เป็นรังเหย้าของสโมสรโปเอฟซีทีมน้องใหม่ของกงไห่ที่สำคัญสนามแห่งนี้มีความจุอยู่ที่ 4,031 ที่นั่งเท่านั้นถือเป็นสนามที่มีความจุแฟนบอลน้อยมากๆเลยนะฮะหากเทียบแล้วสนามของทีมน้องใหม่ไทยลีกอย่างทางลำปาง FC จะมีความจุมากกว่าซะอีกอยู่ที่ประมาณ 5,500 ที่นั่งเลยนะนานผมเป็นว่างานนี้ขอแก้ต่างกันนิดนึงนะฮะที่แอดมินอ่านว่าปาอูนั้นไม่ใช่นะครับผมอ่านว่าโปนั่นเองนะฮะก็ขอประทานอภัยท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับยังไม่ 100% นะมามูธผู้ร่วมทัพแข้งเทพหลังต้องเคลียร์เรื่องสัญญาเก่ากับทางหนองบัวพิษโดยหลังจากที่ทางแข้งเทพทรูแบงคอกได้มีการเปิดตัวมามูธดาฮัตฮาปีกซ้ายดีกรีทีมชาติปาเลสไตน์วัย29ปีที่ได้ขอยกเลิกสัญญาในช่วงท้ายซีซั่นกับทางหนองบัวพิษ FC เพื่อเดินทางกลับไปทำธุระส่วนตัวที่ประเทศบ้านเกิดเพื่อร่วมทัพลุยศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2022ในครั้งนี้แล้วนั้นล่าสุดได้มีการรายงานว่าดีลดังกล่าวระหว่างทรูแบงคอกกับทางมามูธดาฮัตฮาอาจจะตั้งไม่จบลงแบบ 100% เนื่องจากทางมามูธคนนี้ยังมีสัญญาผูกพันทางสัญญาอยู่กับทางสโมสรหนองบัวพิษ FC ที่ระบุว่าหากเขากลับมาเล่นกับสโมสรในเมืองไทยจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับทางทัพพญาไก่ชนเป็นจำนวนเงินกว่า 600,000 บาทจึงจะสามารถรับใบโอนย้ายเพื่อจะไปร่วมเล่นกับสโมสรใดๆในเมืองไทยได้โดยการรายงานเพิ่มเติมนะว่าตอนนี้ทางตัวนักเตะมามูชดาฮัตฮาและก็เอเจนต์ได้มีข้อเสนอและข้อตกลงจะนำเงินจำนวน 600,000 บาทมาเคลียร์กับทางสโมสรหนองบัวพิษภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ฉะนั้นหากว่าไม่สามารถเคลียร์จำนวนเงินดังกล่าวได้ก็จะทำให้ดีลดังกล่าวนั้นอาจจะล่มเป็นได้เพราะติดเรื่องในสัญญาโอนย้ายที่มามูชทำไว้กับสโมสรหนองบัวพิษ FC ในครั้งนี้โดยสำหรับทางมามูธดาฮัตฮานะฮะมาร่วมทัพกับหนองบัวพิษ FC ในช่วงเลทที่2และก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฐานะทีมน้องใหม่พาทีมจบอันดับที่6ของตารางคะแนนโดยเจ้าตัวลงเล่นในเกมลีกไปทั้งสิ้น12นัดยิงไปถึง3ประตูด้วยกันและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่1กรกฎาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ